ดีค่ะบูชูของนี้เนี่ยนี่ก็ตัดสินใจพาเพื่อนๆไปดูอะไรดีที่อาวินยงกันเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ที่บ้านเพิ่งออกจากบ้านเนาะเพิ่งออกจากบ้านจะไปไหนต่อวันนี้เนี่ยก็ว่าจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรกันนะไปดูของดีที่อาวินยงวันนี้ก็มาในตอนพาไปร้านขายของเอเชียเนาะร้านขายไทยร้านขายเอเชียร้านเอ็กโซติกมันก็จะไงเอ็กโซติกที่จะไปเนี่ยก็เป็นร้านที่ธนีคิดว่ามีครบทุกอย่างเลยถ้าเทียบกับตอนที่ธนีที่เขาบอกว่าตอนที่ธนีอยู่ที่คุณล่งอ่ะเดือนเนาะเราก็ไม่ได้ขนของอะไรจากบ้านเราเยอะมากแต่ทีนี้เนี่ยเราคิดว่าอยู่เมืองใหญ่กว่าคุณล่งมันก็แน่นอนมันต้องมีร้านที่เคียงไปดูกันเนาะทีนี้เนี่ยก็โอเคงั้นก็วันนี้ก็จะพาไปดูของดีหลับใครที่มาเที่ยวพิมยงแล้วอยากจะหาของกินอยากหาของทำอาหารไทยประมาณนี้หรือมาอยู่ย่ามันยงแล้วไม่รู้ว่าจะไปเพื่อหาที่ไหนจริงๆเนี่ยร้านมันจะมีเยอะนะคะอย่างร้านมันจะมีประมาณเท่าที่ธนีรู้จักนะคะมันจะมีสองร้านก็คือร้านคนเวียดนามร้านคนลาวแล้วก็ร้านคนเวียดนามลาวจีนนี่แหละที่ธนีจะไปพาเพื่อนๆไปดูเนี่ยเป็นร้านที่มีครบเกือบทุกอย่างเลยค่ะสั่งจะสั่งก็ได้ก็คือเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงนะจ๊ะเจ๊ก็บอกว่ามีอะไรอยากจะสั่งก็สั่งได้ทีนี้เนี่ยก็จะพาไปวันนี้เนี่ยจริงๆก็ไปด้วยความอยากจะกินอะไรทุกอย่างไม่ได้ทำอาหารเนาะคือไปซื้อของกินมากกว่าไปว่าไปบ่อยไหมก็แล้วแต่ช่วงค่ะบางทีก็ไปอาทิตย์ละครั้งบางทีก็เดือนหนึ่งก็ไม่ได้ไปอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากกินหรอกค่ะอาหารอะไรอย่างนี้บางทีเราก็หาได้ตามซูเปอร์ทั่วไปแต่บางทีเราหาตามซูเปอร์ทั่วไปไม่ได้เราก็ไปที่นี่จากบ้านธนีไปที่นั่นก็ขับรถปกติแล้วก็ไม่ถึงชั่วโมงนึงมันไม่ไกลค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นรถมันติดมันต้องผ่านจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของเมืองซึ่งบ้านธนีเนี่ยอยู่ฝั่งที่เขาเรียกว่าอะไรลูกาเนาะลูกาค่ะและอีกฝั่งของที่งานที่เขาเรียกอะไรนะคะร้านเขาอยู่ฝั่งที่แต่ละเส้นทางเนี่ยก็คือรถติดมาตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าปกติก็คือระยะทางเนี่ยถ้าคือในกรุงเทพเนี่ยมันก็แค่4 กิโลค่ะ4 กิโลแล้วก็ยังไงล่ะใช้เวลาเขาบอกว่าใช้ประมาณเวลา7 นาทีออกจากบ้านสนิทยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าของดีที่บอกว่าทำไมร้านนี้มันเด็ดกว่าที่อื่นในประมาณนี้เนี่ยก็คือที่บอกว่าดีกว่าที่อื่นส่วนแย่ของธนีคือธนีอยู่ไกลซึ่งมันไม่เกี่ยวกับร้านเลยแต่ที่ดีของร้านก็คือในร้านเนี่ยมันจะที่ร้านมันจะมีเขาเรียกไงนะที่จอดรถค่ะให้ลูกค้าไม่เหมือนกับว่าร้านอีสองร้านที่ธนีเคยไปตอนมาใหม่ๆเนาะเราจะแค่นั้นอะไรประมาณเนี้ยมันอยู่ในโซนเมืองอยู่ตรงติดเขาเรียกกันกาโซนเนาะก็คือเป็นอยู่ที่สถานีรถไฟประจำเมืองที่ไม่ใช่เตเจเวนะที่เป็นกาโซนปกติรถไฟที่ไปตามเมืองต่างๆรถไฟที่อยู่ในเมืองอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือมีที่จอดรถแล้วก็ราคาอะไรทุกอย่างมันก็แปะตรงอะไรประมาณนี้มันมีที่จอดรถเพราะว่าไอ้ร้านอีก2ร้านเนี่ยนอกจากราคามันจะมีร้านเวียดนามที่ชอบโกงราคาชอบติดราคาแล้วแบบว่าไม่ตรงกับตอนเช็คบิลอะไรประมาณนี้ชอบแบบว่าคิดอะไรแปลกๆซื้อประมาณคิดว่าน่าจะไม่ถึง20 ยูโรบินออกมาประมาณเกือบ30 ยูโรอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็เลิกไปอย่างการที่ไปตรงนั้นน่าจะบอกไว้ว่า
ระยะทางประมาณแค่ประมาณ2กิโลเมตรกว่าก็จริงแต่ประเด็นคือรถมันติดรถมันติดนะคะวันนี้ก็พาไปที่ที่คิดว่ามีทุกอย่างจะไปซื้อจริงๆเนี่ยก็คือจะไปซื้อขนมทอดค่ะขนมอบกรอบเพราะว่าไว้ชิมมันก่อนบอกว่าขนมอบกรอบที่ธนีจะไปซื้อเนี่ยราคามันถูกกว่าที่ไทยอ่ะราคาคือบอกตอนที่อยู่ไทยธนีก็หาซื้อเนาะแล้วมันแพงมากอ่ะมันขายคนจีนเลยแล้วก็แพงแต่ราคาที่ธนีไปซื้อแล้วก็ขนาดแล้วก็ปริมาณเนี่ยคุ้มมากถูกกว่าที่ไทยด้วยซ้ำไปก็คิดเอาแล้วกันนะคะอยู่เมืองนอกเนี่ยราคาบางอย่างเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลแล้วและบางอย่างก็ถูกกว่าตอนอยู่ที่ไทยอีกคิดดูแล้วกันก็ยังไงวันนี้เนี่ยก็มาติดตามแล้วกันนะคะว่าที่ร้านที่ธนีจะพาไปเนี่ยก็คือร้านชื่อโอมเราก็ไม่รู้นะว่าเราเขาอ่านว่ายังไงโอชิน่าหรือว่าโอไชน่าเพราะถ้าอ่านตามหลักภาษาฝรั่งเศสเนาะเขาเขียนตัวโอก็คือมีซีคอนเฟล็กเซอร์ข้างบนเนาะไอซีคอนเฟล็กเซอร์บนโอเนาะมันก็คือโอซีคอนเฟล็กเซอร์มันก็คือโอชินแล้วก็เขียนว่าเซอาเอเอ็นอาถ้าหลักตามหลักภาษาฝรั่งเศสเราก็จะอ่านว่าโอชิน่าเนาะก็ต้องไปดูกันว่ามีอะไรมั่งสวัสดีค่ะก็มาถึงแล้วนะตอนนี้ที่บอกว่าข้อดีของที่นี่ก็คือกาแฟก็จะมีเป็นพวกเขาเรียกอะไรล่ะถ้าใครที่นี่เป็นสมาชิกของเขาเรียกอะไรมีโค้ดไม่ทำให้ได้เป็นสมาชิกของผู้ขายของที่จำเป็นต้องมีบัตรที่จำเป็นต้องเป็นออโต้ตุ๊กคอนเนาะก็มาซื้อที่นี่มีพวกหม้อไฟมีพวกหลังเถื่อนมีพวกข้ามบาร์บีคิวโรงช่างมีพวกหม้ออะไรต่างๆลงฉุ่มหม้อหม้อกระทะเขาเรียกอะไรเนื้อกระทะเนาะที่นี่หม้อไว้ทำเนื้อกระทะแห้งปะก็จะมีแบบทุกอย่างที่เป็นหม้ออันนี้เป็นหม้อพวกหม้อหอไฟฟ้าปะก็จะมีพวกซอสด้วยค่ะซอสที่ขายเป็นแบบลังใหญ่ๆแบบอาหารเลยเนาะมาดูกันส่วนนี้ก็จะเป็นขนมของขนมที่ธนีเนี่ยหยิบมาแล้วไปเก็บไว้ที่บอกอะค่ะว่าจะเอามาแล้วมันก็เอาสองมาขาย3ยูโร72ชิ้นนะคะก็จะมีทุกอย่างเลยทั้งกุ้งทั้งปูทั้งกุ้งทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ตัวนี้ของสดเนาะของสดแล้วก็ของที่เป็นตู้ถุงก็จะมีที่ก็มีทั้งกล้วยบานานต่างๆแล้วก็มีพริกที่เผ็ดเนาะแล้วก็มีกระเทียมที่ใช้ถึงก็ของจะมีครบมากครบแต่ว่าดีอ่ะมันก็มีพวกชากาแฟเนาะแบบมีพวกวิสกี้นี่ด้วยมีนิสกาแฟมีกาแฟชงแบบจันเด็ดรูปอะไรพวกนี้หน่อยคือมันพวกนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกถั่วพวกอะไรพวกนี้ก็หาช่างเป็นกิโลขายมาแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็มีพวกเส้นพวกวัตถุดิบทางตรงนั้นก็คือการเดือดให้เนาะแข็งเอาไว้ทำพอเพียงเล็กน้ำนั่นเองก็จะเป็นก็ไปต่อตรงเครื่องปรุงของใจกลางให้ดูทีก็ทุกคนครบนะมีทุกอย่างแถมเจ้าของร้านก็ใจดีมากน่ารักด้วยง่ายคือทานไม่หมดเพราะว่าต้องเยอะเวอร์ดีที่สำคัญในที่มีมาเพิ่มตรงนี้เนี่ยก็คือพวกทอดอะค่ะพริกทอดจนซื้อได้แล้วประมาณ6กิโล 15-2 ชิ้นนั่นเองแล้วก็มีพวกน้ำพริกอะไรพวกนี้มีแป้งทำขนมชั้น
มีสารพัดเดิมทั้งเส้นตรงนี้ทั้งเส้นหอสบะทั้งเส้นทั้งนี้ทั้งนี้เนาะมีเครื่องอะไรละคอมีเชิงเท้าตัดดอกอะไรพวกนี้เนาะก็อาจจะไม่ทันใส่ของก็ได้เพราะว่าดูเขาเรียกอะไรดูลูกค้าที่มาก็เยอะมากนี่เป็นว่าจะซื้อเนี่ยค่ะก็ว่าจะเอาด้วยระวังก็อ่านมันก็คือผู้หญิงกวนนั่นเองผู้หญิงกวนก็จะประมาณ4 ยูโร 55 สตางค์นะคะวันนี้ก็เจอมาตรงนี้เมื่อกี้ผ่านมาแล้วตรงนี้ร้านก็ไม่ใช่ใหญ่มากค่ะแต่ก็ไม่เล็กมากก็มีครบอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโซนลาลาค่ะตอนนี้เนี่ยใครที่ขายกันจะมีว่าขายแพงคิดนะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยไม่ถึง6 ยูโรด้วยซ้ำนะตอนนี้ถูกมากอันก็4 ยูโรต้นตำไทยอะไรประมาณนี้มีให้ครบเลยอันนี้ก็โซนพวกกลุ่มเนาะกลุ่มนอกจากของอาหารการกินแล้วก็จะมีพวกอะไรต่างๆเห็นไหมทำสัญญาณต่างๆลูกค้าส่วนใหญ่ก็ที่จะมีเห็นตรงนี้ก็จะเป็นคนต่างชาติมากกว่าคนผิวสีก็คนฝรั่งแล้วก็อาจจะเจอมั่งคนเอเชียก็ไม่รู้เป็นคนไทยหรือเปล่ามันก็เป็นพวกอาหารกระป๋องเนาะผลไม้กระป๋องอะไรก็มาให้คนเครื่องปรุงมาสมัยมีทุกอย่างค่ะคือใครทำอาหารไม่เป็นเนี่ยก็ใช้มาพึ่งร้านอาหารร้านขายของกินขายของทางจากเอเชียได้เนาะทีนี้ก็จะมาส่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกบะหมี่พวกขนมพวกมีสารพัดมีเยอะกว่าร้านช่วยที่ไทยกับบางทีก็ก็จะเป็นพวกพริกเนาะเราก็ซื้อมาเยอะๆพวกมาม่าเชียร์มาม่าเกาหลีมาม่าไทยยังก็เป็นไม่ค่อยชินหรอกมาม่าเขาเป็นไม่ค่อยมาม่าอยู่แล้วมีให้เลือกหลากหลายรสมีพวกอันนี้ค่ะเราไม่ได้ขายแต่อาหารอย่างเดียวขายพวกชามกันชามพวกทูบอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมีขายพวกจดอะไรพวกนี้ด้วยอันนี้ก็คือปลาหงส์ถอนออกปลาแน่นอนปลาอีกนี่ถ้าขวดใหญ่ก็จะ8 ยูโรจำได้ประมาณไหมราคาปลาแข่งมันสิบยูโรเลยตอนนั้นคุณนี่แต่ตอนนี้นะการค้ามันเริ่มจะเขาเรียกอะไรมันเริ่มจะนำเข้าอะไรมันเริ่มจะอันนั้นมากขึ้นมันทำให้อะไรทุกอย่างมันถูกลงอะไรประมาณนี้ป่ะประมาณนั้นเนาะก็แป้งก็มีแป้งมีน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวทำเยอะที่สุดประมาณนี้ป่ะก็ไปโซนของอาหารเช็คต่อแล้วก็หาพวกผักเนาะตรงนี้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยกว้างก็ลูกค้าเริ่มหาหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มไม่มีแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกเกี๊ยวเชฟแข็งพวกหมูเชฟแข็งกระเพราเชฟแข็งมีเชฟแข็งเชฟแข็งทุกอย่างพวกที่เชฟแข็งเป็นชอบมากตอนนี้เริ่มมีแล้วก็ต้องว่าก็คือเขาเรียกอะไรนะหน้าร้อนทำมาแล้วต้องคิดถึงที่สุดแล้วก็มันก็จะเป็นพวกน้ำกระป๋องนะน้ำกระป๋องต่างๆที่มีให้ใช้ตอนอยู่โชว์เวทที่ไทยก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกตัวนึงก็ไม่รู้น่าจะเป็น2 พวกคนผิวสีเขาใช้กันค่ะก็ดูกันตรงนี้ก็จะเป็นเชฟแข็งโซนเชฟแข็งแล้วก็ดูหามีอะไรบ้างดีก็ขนมแช่แข็งขนมปังแช่แข็งขนมก็มีเส้นด้วยอันนี้ไม่แช่แข็งอะไรที่เป็นขนมธรรมดาก็มีพวกต้องการนะพวกหมูยอเนี่ยหมูยอเลยที่เห็นว่าหมูยอสารพัดหมูยอค่ะสารพัดหมูยอก็ตรงนี้ผักกวางตุ้งก็ผักกวางตุ้งนี้ผักก็ยังน่าจะไม่เจอนะก็มีผักชีลาวน่าจะผักกวางตุ้งกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบแห้งอินดิสกุสน่าจะตอนนี้ก็มาอยู่ในรถแล้วก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูเนาะว่าหมดไปเท่าไหร่ค่าเสียหายก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรล่ะ16 ยูโร5 ซองชิมนั่นเองค่ะก็ตามนี้เลยเนาะ16ยูโร5ซองชิมซื้ออะไรบ้าง16ยูโรก็ที่ซื้อก็คืออันนี้ค่ะซื้อมา3 ห่อละ3 ยูโร 70ซื้อมา3ห่อแล้วก็บวกกับไอ้เขาเรียกอะไรนะทุเรียนกวนค่ะ4.55 ยูโรพอจ่ายเสร็จก็ได้เป็นของแถมปกติคือเขาก็จะบอกว่าให้เอาน้ำดื่มในวันนี้ก็ได้ของแถมเป็นขนมนั่นเองยังไม่เคยกินนะว่าขนมอะไรเดี๋ยวเรามาชิมกันแล้วกันนะคะยังไงวันนี้ก็เขาบอกแค่นี้แล้วกันนะคะถ้าใครที่ผ่านมาอันยงก็มาอุดหนุนกันเพราะว่าร้านนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันเขาเรียกอะมันถูกและดีแล้วก็มีเกือบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารคนฝรั่งอาหารอะไรก็แล้วแต่น่า
ก็ลองมาซื้อที่นี่ดูค่ะมาดูอาจจะไกลจากตัวเมืองนี้นึงอาจจะออกมาจากตัวเมืองมาอยู่โซนที่โซนอาหรับเนาะถ้าเขาเรียกที่นี่ก็คือมันอยู่แถวหอคับซุดนั่นเองยังไงก็อย่าลืมโอชิน่านะคะวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับเจ้าของอยู่ว่าเออยังไงฉันทำวิดีโอแล้วก็ฉันจะลงใน YouTube เขาก็ดีใจใหญ่เลยที่นี่เนี่ยเขาเปิดทุกวันจากก็คือเปลี่ยนเวลาที่ชนีพูดไว้ก่อนนะก็คือ 8:00 นถึง 2:00 นนั่นเองนะคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยใครที่มาเที่ยวที่นี่อยากกินอาหารคนอยากจะมาทำอาหารอยากจะมาซื้อของกินขนมเล่นน่ะก็มาที่นี่ได้โอชีน่าฝากไว้เลยค่ะอาเบียงโตบุนจองเนียวกว่าค่ะ